वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่21ถึง30มิถุนายนปี2561จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนไม่แน่นอนหากทุกคนทำได้ทำใจได้ปล่อยวางค่ะปล่อยวางให้รู้ว่าบางทีนั้นสิ่งที่เราต้องพบเจอเป็นสิ่งที่เราต้องทำต้องแก้ไขน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหากเมื่อใจคุณสบายพลังใจที่มีอยู่จะทำให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะวันนี้เป็นการทำนายวันทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกช่วงนี้คนวันอาทิตย์เกี่ยวกับเกณฑ์การงานท้ายเดือนสัปดาห์ของท้ายเดือนอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานที่ต้องแก้ไขต้องจัดการแต่จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจครูหมอพยาบาลหรือหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเร้นการโกหกหมายถึงสิ่งที่เราต้องปิดบังหลบซ่อนการโกหกนั้นไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปบางครั้งมันอาจจะมีความจำเป็นแต่สุดท้ายท้ายสุดการโกหกไม่ค่อยดีนะคะจะได้เงินจากทางไกลเงินจะได้จากคนทางไกลจะมีโชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารคนที่มีอายุน้อยจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยการรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลก็ปลอดภัยดีค่ะสรุปสำหรับคนวันอาทิตย์นั้นเกณฑ์การงานไปได้เรื่อยๆอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่การงานนั้นจะประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้เกณฑ์การเงินจะได้โชคจากทางไกลส่วนความรักจะมีคนอายุน้อยนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณหากคุณรออะไรอยู่ให้คุณได้รู้ไว้เลยว่าการรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเดินทางเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศการเดินทางไกลครั้งนี้ประสบความสำเร็จดีค่ะการให้ระมัดระวังสิ่งไม่ดีนะคะการหลบซ่อนเร้นปิดบังในบางอย่างแต่หากผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้ก็จะผ่านพ้นกับทุกสิ่งค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันจันทร์ค่ะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันจันทร์นั้นช่วงจะโดดเด่นจะมีเกณฑ์เดอะสตาร์เกิดขึ้นความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักจะมีของความโดดเด่นข่าวความโดดเด่นก็คือการติดต่อประชาสัมพันธ์ติดต่อกับผู้คนค่อนข้างประสบความสำเร็จค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะกลุ้มทุกข์เป็นกังวลบริวารอาจจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานลูกน้องบริวารจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้เอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือเรื่องเก่าๆเรื่องราวเก่าๆจะย้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลมีสติรับมือกับมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนธุรกิจการงานมีเกณฑ์การค้าการขายที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จสามารถลงทุนได้ค่ะระมัดระวังคนอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลความทุกข์กลุ้มเป็นกังวลในครั้งนี้อาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลเพราะความกลุ้มใจเราอาจจะไม่ได้ตีไปเลยว่าปัญหาเสมอไปค
ความห่วงใยความเป็นห่วงนั่นก็คืออาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์ค่ะสรุปสำหรับคนวันจันทร์นั้นเกณฑ์การงานค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมีความโดดเด่นขอเพียงให้คุณมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเกี่ยวข้องกับเอกสารก็จะผ่านพ้นแต่ความรักเรื่องราวเก่าๆอาจจะทำให้คุณต้องกลับมาทุกข์เป็นกังวลหรืออาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าส่วนในเกณฑ์การเงินเป็นไปโดยปกติมีมาจ่ายออกค่ะระมัดระวังคนอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังความเจ็บป่วยค่ะเรามาต่อกันที่คนวันจันทร์นะคะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันจันทร์นั้นจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นเดินทางไปต่างจังหวัดต่างอำเภออาจจะเป็นเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเกณฑ์การงานการเดินทางครั้งนี้จะประสบความสำเร็จค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำต้องจัดการเหนือไร้ใครย้อยถึงจะได้เงินเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์โชคฟุกรุกเงินตกเบอร์เงินสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้โชคจะอยู่ที่ยานพาหนะของคุณนะคะความรักระวังความเจ็บปวดการเลิกลาการพัดผ้าความเจ็บปวดขอให้ระวังหัวใจเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะหัวใจจะมีเรื่องท้อทุกข์ทรมานบางครั้งก็อยากจะเดินหนีกับความรักครั้งนี้มีสติไตร่ตรองไม่ว่าคนเราเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอมีสุขย่อมมีทุกข์ปล่อยวางให้ได้แล้วเราจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นค่ะแต่คุณจะได้ผู้ใหญ่มาช่วยเหลือกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินคุณจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ของคุณค่ะสรุปช่วงนี้สำหรับคนวันอังคารนั้นเกณฑ์การงานผ่านไปได้เรื่อยๆอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลครั้งนี้จะประสบความสำเร็จการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แล้วเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ความรักขอให้ระมัดระวังหัวใจอาจจะมีเรื่องทุกข์เจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นระวังรถไฟชนกันค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพุธค่ะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันพุธนั้นระมัดระวังความผิดหวังหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นล่มสลายไม่ได้ดังใจคิดไว้วางแผนไว้แต่มันไม่ได้ดังใจค่ะศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ทุกคนในวันพุธผ่านพ้นอุปสรรคติดต่อพูดคุยกับมหาเดวีได้ค่ะการงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแต่บางครั้งทำไมต้องบอกว่าจะมีเลื่อนขั้นแต่ทำไมผิดหวังบางครั้งสิ่งสองสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เดินมาคู่กันผิดหวังในบางเรื่องได้ในบางอย่างก็เหมือนที่บอกว่าได้อย่างอาจต้องเสียอย่างค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นการหมุนเวียนด้วยคล่องก็คือมีเข้ามาจ่ายออกไปและอาจจะได้จากคนผิวสองสีผิวคล้ำผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การงานคดีความการแข่งขันคุณจะเป็นฝ่ายชนะผ่านพ้นก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างงดงามค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศความรักอาจจะมีชายหนุ่มต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานที่เป็นต่างประเทศค่ะสรุปสำหรับคนวันพุธนั้นช่วงนี้อย่าหวังเยอะหวังน้อยๆเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเมื่อความผิดหวังผ่านไปสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเกณฑ์การงานจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือจากผู้สูงวัยการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่หมุนไปได้คล่องอาจจะมีโชคจากคนผิวสองสีค่ะความรักอาจจะมีคนสูงวัยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคิดไตร่ตรองกับความรักในครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกอย่างอยู่ที่สติของเรามีคนเข้ามาไหมพิจารณาว่าเขาดีไหมคุณก็ต้องพิจารณาด้วยตัวของคุณใช้จิตใช้พลังของคุณเพื่อการดูว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นไปโดยปกติบ้างค่ะขอโทษค่ะก็เป็นไปโดยปกติแต่อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนก็คือเป็นธรรมชาติของชีวิตคู่ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันพฤหัสบดีนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จ
การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งที่ดีแต่ลูกน้องบริวารอาจจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลไม่ได้ดังเป้าหมายที่คุณหวังหรือคุณต้องการค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นเดินทางไปต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางไกลในครั้งนี้อาจจะเป็นงานหรือการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเองการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่หมุนเวียนได้คล่องค่ะอาจจะได้ความรักครั้งใหม่ใครที่ยังโสดอาจจะเจอคนรู้ใจใครที่ยังไม่มีคนรักอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้ค่อนข้างชื่นมื่นชื่นหัวใจค่ะคนรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะมีเกณฑ์การเลี้ยงฉลองเฉลิมฉลองเลี้ยงสังสรรค์ค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลค่ะสรุปสำหรับคนวันพฤหัสบดีนั้นเกณฑ์การงานอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นแต่บริวารลูกน้องของคุณหรือคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานของคุณมักจะไม่ได้ดังใจที่คุณหวังหรือคุณต้องการอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะเป็นการงานหรือความสุขส่วนตัวก็เป็นไปได้ค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นไปโดยปกติเกี่ยวกับเกณฑ์การเงินส่วนในความรักใครที่ยังโสดอาจจะมีคนรู้ใจหรืออาจจะมีความรักเข้ามาให้คุณได้ชื่นมื่นหัวใจค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ระมัดระวังคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลสุขภาพแข็งแรงดีเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยค่ะเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์นะคะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันศุกร์นั้นการงานค่อนข้างสูงหัวมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้งานสูงรุมเร้าที่ต้องทำต้องจัดการบางครั้งในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการก็เหมือนดูความห่างไกลไกลห่างเป็นไปไม่ได้ดังที่หวังหรือต้องการคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยพลังใจตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นช่วงนี้คนวันศุกร์นั้นระมัดระวังการใช้จ่ายค่ะเกณฑ์การเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำข่าวนำโชคมาให้กับคุณค่ะความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าปัญหาเกี่ยวกับความรักให้ระมัดระวังนะคะสรุปสำหรับคนวันศุกร์นั้นช่วงนี้เหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ค่อนข้างสูงรุมเร้าเกี่ยวกับการงานแต่จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซฟประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นความรักคือความห่างไกลไกลห่างระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าระวังปัญหาเกี่ยวกับความรักค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพอาจจะมีการเจ็บออดออดแอดแอดไม่ค่อยสบายขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนวันศุกร์ค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันเสาร์นะคะช่วงนี้เกณฑ์ของคนวันเสาร์นั้นสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจหวังอะไรไว้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้สิ่งนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปมันก็เลยทำให้คุณไม่ได้ดั่งใจที่หวังหรือต้องการคนสูงใหญ่คุณใหญ่จะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลอาจจะเป็นไปได้ทั้งหญิงหรือชายนะคะที่จะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลจิตใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนช่วงนี้จะมีจิตใจฟุ้งซ่านเหมือนจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวระมัดระวังสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายมันแฝงเข้ามาในดวงชะตาของคุณมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีจะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปคุณสามารถบูชาองค์พระศิวะได้ค่ะองค์พระศิวะจะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปให้กับคุณค่ะเพราะช่วงนี้คนวันเสาร์อาจจะมีเคราะห์เข้ามาทำให้อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความรักหรือไม่ว่าจะเป็นการเงินระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นใส่ร้ายป้ายสีสิ่งไม่ดีการโกหกหลอกลวงขอให้ระมัดระวังค่ะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับคุณที่สุดหรือจะให้โชคกับคุณที่สุดค่ะมีสิ่งเดียวที่ยังคงดีก็คือที่อยู่อาศัยหรือคนในครอบครัวจะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวคุณค่ะสรุปสำหรับคนวันเสาร์นั้นช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรัก
ไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้ไม่ได้ดั่งใจระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารแฝงเข้ามาทำให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลเกณฑ์การเดินทางไกลใกล้ก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีคนที่เข้ามาก็ขอให้ระวังการโดนหลอกโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังสรุปช่วงนี้คนวันเสาร์นั้นขอให้ระมัดระวังคุณสามารถเสริมดวงชะตาของคุณได้โดยการบูชาองค์พระศิวะพระองค์จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมารร้ายออกไปจากคุณไม่ว่าจะเป็นการงานที่ไม่ดีก็จะท่านก็จะปรับเปลี่ยนให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีความรักการเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นการปรับเปลี่ยนในดวงชะตาให้คุณดีขึ้นค่ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จศรัทธาที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์คือการเชื่อมั่นศรัทธาเราไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่เราศรัทธาไม่ใช่งมงายทำเชื่อศรัทธาบูชาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ท่านคือสิ่งสูงค่าที่เราเชื่อมั่นศรัทธาโอมสัตติโอม